การแบ่งคลิปวิดีโอในลักษณะต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบแรกกันก่อนนะครับก็ให้เราคลิกเลือกคลิปวิดีโอมาวางไว้ที่วิดีโอแท็กจากนั้นนะครับเราก็จะมาดูวิธีการแบ่งคลิปวิดีโอแบบแรกครับก็ดับเบิลคลิกที่คลิปวิดีโอเพื่อเปิดออปชันแบบแรกก็คือการแบ่งคลิปวิดีโอโดยใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Split by Scene นะครับคลิกเลือกเครื่องมือ Split by Scene นะครับจากนั้นใช้คำสั่งสแกนนะครับครับเมื่อสแกนเสร็จเรียบร้อยก็จะได้คลิปวิดีโอแยกออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกปุ่มโอเคคลิปวิดีโอก็จะถูกแบ่งออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวผมอันดูกลับไปนะครับเรามาดูการแบ่งคลิปวิดีโอแบบที่2ครับก็เหมือนเดิมครับดับเบิลคลิกที่คลิปวิดีโอเพื่อเปิดออปชันอีกตัวหนึ่งก็คือการใช้คำสั่ง Multi Trim Video นะครับก็คลิกที่เครื่องมือ Multi Trim Video หลังจากนั้นครับเราก็ใช้เครื่องมือตรงนี้นะครับคือเครื่องมือ Jog Wheel นะครับในการกำหนดจุดเริ่มต้นนะครับก็คลิกปุ่ม Set Mark In นะครับจากนั้นนะครับก็ลาก Jogging Bar ไปอย่างตำแหน่งสุดท้ายที่เราต้องการจะเลือกคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็คลิกปุ่ม Set Mark Out คลิกปุ่มโอเคครับเราก็จะได้คลิปวิดีโอนะครับตามที่เรากำหนดจากเครื่องมือ Multi Trim Video ครับนี่ก็คือการแบ่งคลิปวิดีโอด้วยเครื่องมือ Split by Scene และMulti-trim Video ครับ